ครับได้เวลาเรื่องของสุขภาพกันอีกครั้งนึงครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่ Mega WeCare Podcast นะครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself นะครับเจอกันสัปดาห์ละ1ครั้งครับบน2แพลตฟอร์มที่เป็น Official ของ Mega WeCare นั่นก็คือ Facebook และก็ YouTube Channel นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่กับผมครับโอ๊ตจักรพัชระบุรณบุตรพอดแคสเตอร์ของ Mega WeCare ครับและวันนี้เป็นคิวของผู้เชี่ยวชาญปุ้ยครับเภสัชกรณัชชาพรตั้งสนิมวิสัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเจอกันในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนใช่ค่ะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของน้องซันไปแล้วนะครับมาถึงวันนี้นะครับตอนนี้ก็แน่นอนเรื่องของสุขภาพก็มีนำมาเสมอเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่นะครับพิเศษนิดนึงแล้วกันเอาใจคุณแม่หน่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของนมใช่กับเด็กถูกต้องค่ะนะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมเด็กต้องกินนมทำไมผู้ใหญ่ต้องกินนมทำไมนมมันมีประโยชน์อะไรพวกเราทุกคนเนาะพวกเราทุกคนควรจะทานกินนมไม่ได้เพราะอะไรโอ้เยอะแยะมากมายใช่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของนมครับค่ะก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนอย่างที่พี่โอ๊ตบอกว่าทุกคนรู้ว่าควรดื่มนมครับแล้วก็ปุ้ยเข้าใจว่าหลายๆคนก็จะเหมือนมีความรู้พื้นฐานแล้วดื่มนมเพราะว่าได้แคลเซียมเสริมความสูงนะคะเพียงแต่ว่าก็จะมีอีกหลายคนเหมือนกันที่ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมเราจึงดื่มนมไม่ได้เหมือนที่เพื่อนๆดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่านมเนี่ยมีหลายชนิดเนาะในท้องตลาดก็จะเป็นนมวัวทั่วไปก่อนนะคะก็นมวัวทั่วไปก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่ดีนะคะก็จะมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันแล้วก็มีแคลเซียมนี่แหละที่จะเป็นแร่ธาตุหลักที่ร่างกายเราอยากได้นะคะตามมาด้วยคนที่พอดื่มนมวัวไม่ได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าปัญหาที่เขาดื่มนมวัวไม่ได้เนี่ยเขาจะมีอยู่2ส่วนคนกลุ่มนึงดื่มนมวัวแล้วถ่ายท้องถ่ายเหลวอันนี้ก็จะมีสาเหตุจากการที่ตัวของคนคนนั้นเนี่ยเขาย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมวัวไม่ได้นะหลายคนอาจจะรู้จักว่าที่แพ้แลคโตสแพ้แลคโตสใช่ซึ่งปัจจุบันนี้ในอุตสาหกรรมการผลิตนมก็มีผลิตนมออกมาอีกหลายรูปแบบนะคะที่ส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้ดื่มนมได้เขาก็จะสกัดเอาแลคโตสออกไปนมเหล่านี้จะมีฉลากที่เขียนว่า lactose free นะคะอันนี้ก็ทำให้คนที่ดื่มนมวัวไม่ได้เคยมีปัญหาเรื่องของการถ่ายเหลวจากการดื่มนมวัวก็จะสบายใจไปหนึ่งเปราะและมีทางเลือกนะคะคราวนี้อีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นคนที่ดื่มนมแล้วเกิดปัญหามีอาการแพ้มีผื่นขึ้นซึ่งตรงนี้เขาต้องแก้ปัญหาอีกวิธีนึงเขาจะดื่มนมวัวที่เอาแค่ lactose ออกไม่ได้ละบางครั้งก็ต้องไปมองหานมทางเลือกนะคะในกลุ่มที่ใช้เป็นนมถั่วเหลืองหรือเป็นนมแพะแทนนะคะคราวนี้คุยกันเรื่องของนมถั่วเหลืองก่อนครับในกรณีที่เป็นนมถั่วเหลืองก็คือใช้แหล่งโปรตีนชนิดอื่นที่ไม่ใช่นมวัวใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เขาจะมีความแตกต่างอย่างนึงก็คือปริมาณโปรตีนที่อยู่ในน้ำนมถั่วเหลืองก็จะมีน้อยกว่าในนมวัวนี่คือข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือก็จะมีคาร์โบไฮเดรตหรือน้อยกว่าเยอะไหมน้อยกว่าก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคนที่คาดหวังจะได้โปรตีนจากนมถั่วเหลืองก็จะมีเพียงครึ่งเดียว uh-huh. ถ้าเทียบกับนมวัว uh-huh. ในขณะเดียวกันสิ่งที่จะได้เพิ่มมาคืออะไรก็คือแป้ง uh-huh. คือถั่วเหลืองก็จะเป็นพืชตระกูลแป้งเนาะ uh-huh. มันก็จะมี uh-huh. แป้งปริมาณสูงเพราะฉะนั้น uh-huh. ความต่างก็คือพลังงานคือถ้าเทียบกันแล้วเขาบอกว่านมถั่วเหลืองเนี่ย1กล่องจะให้พลังงานประมาณ140กิโลแคลอรี่นมวัวก็ให้พลังงานเฉลี่ยประมาณ140กิโลแคลอรี่ความแตกต่างคือถ้าดื่มนมวัวพลังงานที่ได้จะมาจากโปรตีนซึ่งในมุมของนักโภชนาการก็บอกเลยว่ามันมีประโยชน์แต่ถ้าเป็นพลังงานที่ได้จากนมถั่วเหลืองมันจะมาจากคาร์โบไฮเดรตค่ะเพราะฉะนั้นปริมาณที่ได้รับพลังงานที่เท่ากันแต่แหล่งพลังงานที่ได้มาจากแหล่งที่ต่างกันอันเนี้ยคนที่ดื่มนมจะได้ประโยชน์ไม่เท่ากันนะคะนอกเหนือจากนมถั่วเหลืองเนาะในปัจจุบันนะคะก็จะมีนมทางเลือกอีกชนิดนึงเขาเรียกว่านมแพะนะคะสิ่งที่เขาเลือกเป็นนมแพะมาเนี่ยเนื่องจากโปรตีนในนมแพะเนี่ยนะคะจะคล้ายคลึงกับนมคุณแม่ในขณะเดียวกันสารภูมิแพ้ต่างๆที่มีอยู่ในนมแพะก็จะไม่เหมือนในนมวัวเพราะฉะนั้นหลายคนที่ดื่มนมวัวแล้วมีอาการผื่นขึ้นบางคนเมื่อทดลองแล้วสามารถดื่มนมแพะได้ก็จะไม่มีเขาเรียกว่าปฏิกิริยาแพ้ตอบสนองอาการแพ้ต่อนมแพะก็จะดื่มนมแพะเป็นทางเลือกได้แต่โดยส่วนตัวนะผมไม่ค่อย
เท่าที่คนรู้จักนะค่ะไม่เคยเจอดื่มนมแล้วเกิดอาการแพ้แต่ดื่มแล้วท้องเสียเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของการแพ้แลคโตสค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าโชคดีเนาะแต่ว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยค่ะหลายๆคนก็จะเติบโตมาด้วยนมแพ้ก็มีเยอะเหมือนกันนมแพ้นี่เขามีผลิตทั้งนมผงที่เป็นชงใส่ขวดนมให้เด็กๆเล็กทานได้เลยหรือว่าพร้อมดื่มอยู่ในกล่องก็มีนะคะอันเนี้ยจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงใกล้เคียงกับนมวัวมากที่สุดนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเด็กที่แพ้นมวัวแล้วก็จะมีความแตกต่างอย่างนึงก็คือความเป็นกรดเป็นเบสในนมแพ้เนี่ยจะไม่เหมือนนมวัวเพราะฉะนั้นกลุ่มเด็กที่แพ้มากๆทานนมแพ้แล้วบางคนก็จะอาการแพ้แทบไม่มีเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นนมปัจจุบันเนี่ยเพิ่งทำมาได้มีขายไม่กี่ปีนะคะคือนมแอลมอนด์รสชาติไม่อดีอ่ะอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบผมเคยดื่มนะค่ะมันดูจืดจะมีกลิ่นเฉพาะตัวจืดมันจะกลิ่นมันจะไม่เหมือนนมวัวเลยใช่ใช่ค่ะก็จะถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ให้โปรตีนชนิดนึงคราวนี้หลายคนที่ดื่มนมวัวไม่ได้เมื่อมีพอเวลาหลายคนสูงอายุมากขึ้นเนี่ยเขาบอกเอนไซม์ในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคนที่เคยดื่มนมวัวได้ตอนสมัยเด็กเติบโตมาเป็นผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องของการดื่มนมวัวหรือย่อยนมวัวปัจจุบันจึงมีการผลิตนมแอลมอนด์ขึ้นมาเป็นทางเลือกนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรือรสชาตินี่แล้วแต่คนชอบแต่ว่าความแตกต่างคือพลังงานเนี่ยน้อยมากข้อดีคือได้โปรตีนจากถั่วก็คือแอลมอนด์นะคะมีไขมันดีจากแอลมอนด์แต่พลังงานอาจจะน้อยหน่อยมีประมาณแค่ 25-60 กิโลแคลอรี่แล้วแต่ว่าเป็นสูตรแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกใช้นมแอลมอนด์ก็จะได้ไขมันดีได้โปรตีนเพียงแต่ว่าทดแทนพลังงานได้น้อยนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เราจะพูดถึงวันนี้นะคะแล้วก็มีหลายๆคนชื่นชอบก็คือนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนี่ถือเป็นทางเลือกของคนที่ทั้งย่อยน้ำตาลแลคโตสไม่ได้แล้วก็ย่อยนมวัวแล้วแบบบางคนทานแล้วมีอาการท้องอืดเพราะฉะนั้นความเป็นนมเปรี้ยวเนี่ยจะมีความแตกต่างจากนมวัวก็คือเขาใช้นมวัวนะคะมาเปลี่ยนสภาพนมด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีนะคะหรือใช้โปรไบโอติกส์นะคะเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นได้ยินแลคโตบาซิลัสถูกต้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของโปรไบโอติกที่สามารถเปลี่ยนสภาพนมวัวให้กลายเป็นนมที่มีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่ว่าด้วยกระบวนการผลิตนมเปรี้ยวเนี้ยมันมีการใส่ต้องเติมน้ำตาลเพิ่มขึ้นแล้วก็ปรุงแต่งด้วยผลไม้นะคะเพราะฉะนั้นปริมาณโปรตีนที่อยู่ในนมเปรี้ยวจะน้อยกว่านมวัวทั่วไป สิ่งที่ทดแทนพลังงานคือในนมเปรี้ยว1กล่องให้พลังงานใกล้เคียงนมวัวปกติครับการให้พลังงานที่เท่ากันมาจากคนละแหล่งเหมือนกัน ก็คือมีโปรตีนที่น้อยลงมีน้ำตาลที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้นนมเปรี้ยวจึงให้ปริมาณโปรตีนน้อยกว่านมวัวเมื่อเทียบกัน1กล่องต่อ1กล่อง แต่ว่าสิ่งที่ได้รับก็คือพลังงานมากมายมหาศาลจากน้ำตาลที่เติมเข้าไปเพื่อแต่งรสชาติหลายคนที่เลือกไม่ทานนมเปรี้ยวเฉพาะสาเหตุนี้แหละเรื่องของน้ำตาลใช่ค่ะรสชาติด้วยใช่ค่ะอะไรต่างๆมันดูมีการปรุงแต่งมากกว่าที่มันจะแบบเป็นแบบจากธรรมชาติใช่แต่คราวนี้มันมีวิธีคิดอยู่นิดนึงก็คือในเด็กหลายคนที่ไม่ชอบดื่มนมวัวคือสมมติว่าผละจากอกแม่คือดื่มนมคุณแม่ตอนเด็กๆเนาะแล้วมาเจอนมวัวแล้วรสชาติไม่ถูกใจคุณแม่บางบ้านก็เลยอยากให้ลูกดื่มนมอ่ะก็พยายามสรรหานะคะเพราะฉันก็อาจจะสรรหาทั้งนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตแล้วเพราะว่าเด็กๆชอบก็ดื่มแทนนมวัวงั้นความแตกต่างคือเด็กจะได้พลังงานที่เท่ากันเหมือนดื่มนมวัวทั่วๆไปแต่แหล่งพลังงานที่ได้ไม่ได้มาจากโปรตีนเพราะฉะนั้นกลุ่มของเด็กที่คุณแม่เลือกใช้นมเปรี้ยวให้ทานเป็นประจำทุกวันโปรตีนจะได้น้อยกว่าแล้วเด็กอาจจะอ้วนมากกว่าเพราะว่าได้รับน้ำตาลปริมาณสูงจากนมเปรี้ยวหลายๆชนิดคือต่อให้เป็นนมเปรี้ยวชนิดที่พร่องมันเนยซึ่งมันพร่องได้น้อยค่ะมันก็จะมีพลังงานมากมายจากน้ำตาลที่เพิ่มเข้าไปให้นะคะนี่จะเป็นข้อแนะนำอย่างนึงที่หลายๆบ้านก็จะถามว่าลูกไม่กินนมเลยอยากให้ได้แคลเซียมสูงต้องบอกว่าเขาได้แคลเซียมนะแต่ก็ได้ไม่ได้มากเท่ากับเด็กที่ดื่มนมวัวปกติใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็อยากต้องบอกคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่งั้นเปลี่ยนลูกไปกินนมถั่วเหลืองได้ไหม ก็ปริมาณโปรตีนและแคลเซียมน้อยลงไปอีก นะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรเราอาจจะต้องมองอาหารด้านอื่นชนิดอื่นๆเสริมให้กับลูกเข้าไปด้วยเมื่อก่อนนะปุ้ยผมเป็นคนไม่ดื่มนมถั่วเหลืองเลยตั้งสมัยเด็กๆตั้งแต่อยู่ประถมเลยนะเมื่อก่อนนมโรงเรียนก็จะมีใช่ไหมผมไม่เคยดื่มนะเพราะผมรู้สึกว่ามันเหม็น
คิดเองใช่ไหมคะเรารู้สึกไปเองว่ามันไม่เหมือนนมที่บ้านและรสชาติมันไม่อร่อยด้วยสำหรับนมถั่วเหลืองแต่พอโตขึ้นมาลองดื่มก็โอเคนะใช่ๆต้องบอกแบบนี้ปุ้ยเป็นหนึ่งคนที่ดื่มนมวัวได้ไม่ได้มีปัญหาแต่รู้สึกว่าพอเราเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยมาใช้นมถั่วเหลืองความไม่เคยมีปัญหาแต่มันมีชีวิตที่แตกต่างนะ ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นเดิมที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีปัญหามันก็ยังขับถ่ายได้ปกติแต่การเปลี่ยนมารับประทานนมถั่วเหลืองแล้วมันดีกว่าปกติที่เราเคยเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความคุ้นเคยในชีวิตของเราอ่ะเราอาจจะนึกว่ามันอันนี้คือปกติของชละแต่เมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจริงๆเราพบว่าสิ่งที่มันดีกว่าปกติมันก็มีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนปัจจุบันเนี่ยหันมาทานนมถั่วเหลืองหรือว่านมแอลมอนด์มันก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่องของระบบการขับถ่ายหรือบางคนบอกว่าถ่ายท้องปกติเลยวันเว้นวันจนชินละเพราะดื่มนมวัวเป็นประจำทุกวันมันอาจจะทำให้ถ่ายยากกว่าคราวนี้พอปรับมาทานนมถั่วเหลืองหรือนมแอลมอนด์พบว่าชีวิตที่ปกติคือการขับถ่ายทุกวันมันก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็คือความแตกต่างของการเลือกใช้สมมติกลับมาพูดถึงเรื่องโฟกัสไปที่เด็กค่ะปุ้ยมีข้อแนะนำไหมว่าเด็กอายุเท่าไหร่ควรทานนมอะไรไม่ควรทานนมอะไรมันสามารถระบุแบบนี้ได้เลยไหมหรือว่าแนะนำได้เลยไหมหรือขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนค่ะในแง่ของการเลือกแหล่งรับประทานนมนะคะมันสัมพันธ์กับเด็กแต่ละคนนี่แหละที่พี่โอ๊ตพูดถึงเพราะมันไม่ได้แปลว่าอายุ 1-2 ขวบควรทานนมวัวอายุ 2-3 ขวบควรเปลี่ยนไม่ใช่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเด็กคนนั้นน่ะรับประทานนมวัวได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าแพ้หรือว่าใช้นมวัวไม่ได้ก็ต้องดูนมทางเลือกของเขาต้องยอมรับอย่างนึงว่าด้วยความที่เด็กสิ่งที่อยากได้มากที่สุดในร่างกายคือโปรตีนเราแนะนำให้เด็กทานนมวัวเพราะเป็นแหล่งโปรตีนที่สะดวกทานง่ายแล้วก็มีปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงให้พลังงานที่คุ้มค่ากับการที่จะกินเข้าไปเพราะฉะนั้นเด็กจะไม่อ้วนเมื่อได้รับพลังงานจากโปรตีนนะคะนมวัวเป็นทางเลือกแรกที่จริงๆอ่ะทุกคนแนะนำทีนี้นอกจากว่าแพ้และทานไม่ได้มันจึงต้องมีการพัฒนานมชนิดอื่นขึ้นมาทดแทนเพราะฉะนั้นนมถั่วเหลืองนมเปรี้ยวหรือว่านมแอลมอนด์อาจจะไม่ใช่ทางเลือกแรกๆ ก็ได้คือถ้าเลือกพูดง่ายๆคือถ้าเลือกสามารถดื่มได้อยากให้ดื่มนมวัวใช่เพราะเราอยากได้แคลเซียมอยากได้โปรตีนที่มีประโยชน์คือสารอาหารครบถ้วนแหละแต่ถ้าไม่ได้เกิดแคสซี่แพ้นู่นแพ้นี่ใช่ค่ะก็ขยับเป็นสเต็ปไปเป็นนมอัลมอนด์นะเป็นนมถั่วเหลืองใช่แล้วล่าสุดปัจจุบันก็จะมีพวกน้ำนมข้าวน้ำนมข้าวโพดอันนี้ก็ต้องระวังหวานนะอันนี้จะเป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าจะมากับผู้ใหญ่ละที่ผู้ใหญ่เนี่ยได้สามารถรับประทานอาหารชนิดอื่นหรือว่ามีแหล่งพลังงานโปรตีนจากอาหารชนิดอื่นได้เยอะมากอะแต่ผู้ใหญ่บางครั้งการจะดื่มเครื่องดื่มแล้วเราเลือกให้มีประโยชน์น้ำนมข้าวโพดหรือน้ำนมข้าวปัจจุบันก็เป็นอีกทางเลือกนึงน้ำนมงาดำก็มีใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้หลักๆจากน้ำนมข้าวโพดหรือน้ำนมข้าวจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตการเติมงาดำเข้าไปจะเสริมแคลเซียม อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความแตกต่างคือเด็กเล็กที่เราพูดถึงวันนี้เขาอยากได้โปรตีนมันจึงต้องวนกลับไปว่าเด็กๆดื่มนมวัวจะได้ประโยชน์มากกว่านะคะแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการแพ้หรือย่อยนมวัวไม่ได้หลายๆบ้านต้องใช้นมเปรี้ยวต้องดูเรื่องอื่นๆเสริมนะเพราะน้ำตาลอย่างที่บอกเยอะใช่ปริมาณสูงแล้วสิ่งที่เด็กๆเป็นก็คือการแปรงฟันน้อยมากหรือแปรงฟันไม่ได้สะอาดมากพอมีปัญหาเครือฟันอีกใช่นอกจากเครือฟันจะสึกแล้วก็คือฟันผุจากน้ำตาลที่มันสะสมอยู่ถ้าเด็กทำความสะอาดฟันไม่ดีพออย่างเงี้ยค่ะนะฮะผมถามแบบคนไม่รู้เลยนะค่ะนมเปรี้ยวที่หมดอายุเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไง ของเสียคือเปรี้ยวถูกต้องไหมใช่แต่นมที่มันเปรี้ยวอยู่แล้วเราจะเช็คยังไงมันพี่โอ๊ตเคยกินนมเปรี้ยวที่หมดอายุไหมล่ะไม่เคยไง ผมถึงถามเนี่ยผมถามแบบเอาพูดง่ายถามแบบคนโง่ๆเลยอ่ะค่ะคราวนี้ความจริงๆเวลานมมันบูดมันก็จะเปรี้ยวนี่แหละนะคะแต่ว่านมเปรี้ยวที่มันแปรสภาพด้วยการใช้จุลินทรีย์ในการหมักบ่มให้นมมันแปรสภาพไปแล้วมีการแต่งรสชาติเพราะฉะนั้นนมเปรี้ยวปกติที่ยังไม่หมดอายุจะเป็นรสชาติเปรี้ยวและหวานอร่อยแต่นมเปรี้ยวที่หมดอายุนะคะแล้วพอมันหมดอายุแล้วเนี่ยจุลินทรีย์เหล่านั้นมันจะย่อยน้ำตาลในนมให้แปรสภาพเป็นของเสียเพราะความเปรี้ยวจะเปรี้ยวมากกว่าเดิมกลิ่นอาจจะออกกลิ่นอาจจะเพี้ยนไปรส
ชาติที่มันเปรี้ยวมันจะไม่ได้เปรี้ยวอร่อยละเพราะความหวานจะหายไปจุลินทรีย์จะเอาน้ำตาลไปกิน okay. แล้วมันก็จะเปรี้ยวแหลมสูงจนรู้สึกได้ว่านี่ไม่ปกติ uh-huh. ต้องลองกินนมคนอายุดูยังไม่เคยไง ผมกลัวไงยังไม่เคยอ่ะลองยังไม่เคยเวลาเอามาเล่าให้กับพวกเราฟังจะได้รู้ว่าเออในเมื่อนมมันเปรี้ยวนะถ้าเกิดว่ามันเสียมันจะรสชาติจะเป็นยังไงผมเชื่อว่ามันอาจจะต้องพิจารณาจากอย่างที่ปุ้ยบอกอันนี้ปุ้ยยอมรับอย่างนึงคุณผู้ชายจะเป็นคนที่มีความสามารถในการแยกแยะอาหารเสียหรือหมดอายุได้ไม่ค่อยดีเท่าคุณผู้หญิงอ๋อก็ความเป็นแม่บ้านไงก็อาจจะเป็นความเป็นแม่บ้านด้วยแล้วก็นมเปรี้ยวเนี่ยผมว่าคือถ้ามันเสียเนี่ยผมว่าอาจจะต้องดูมันจะมีอะไรสิ่งแปลกปลอมหรือตกตะกอนอะไรต่างๆในนมด้วยไหมอาจจะมีแต่เรามองไม่เห็นไงคะ uh-huh. ส่วนใหญ่คือ1มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า2คือกลิ่นก็เราไม่ได้ดมเนาะเวลาเราจะดื่มนมเราไม่ได้ดมแต่เมื่อดื่มเข้าไปแล้วต้องบอกเลยว่ารสชาติไม่ปกติมันจะบอกเองว่าใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับก็เป็นต้องเรียกว่าเป็น4ทางเลือกอะเนาะ uh-huh. นะครับง่ายๆสำหรับเรื่องของการดื่มนมนะฮะโดยเฉพาะเด็กนะครับดื่มนมเนี่ยมันบางคนเนี่ยเริ่มมาดื่มเอาวัยผู้ใหญ่อาจจะไม่ทันในเรื่องของการเสริมแคลเซียมและความแข็งแรงในระบบต่างๆของร่างกายคือในความเป็นจริงแล้วอาหารแหล่งแคลเซียมอื่นๆนอกเหนือจากนมมีเพียงแต่ว่าในชีวิตประจำวันเราเชื่อว่าเราทานได้น้อยไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กปลาน้อยที่ทานพร้อมกระดูกการรับประทานถั่วการรับประทานผักเพื่อให้ได้แคลเซียมในปริมาณสูงสุดใช่ใช่ไหมไปซื้อร้านสะดวกซื้อแล้วก็ใช่ค่ะดื่มได้เลยก็คือได้เขาเรียกว่าถ้าเราไม่ได้คัดเลือกอาหารเน้นเรื่องของแคลเซียมมาจากอาหารชนิดอื่นการเลือกดื่มนมเป็นทางเลือกที่สะดวกแล้วก็ทำให้เราได้ปริมาณแคลเซียมเพียงพอค่ะนะฮะถ้าอย่างนั้นก็คือต้องเปลี่ยนไปเลยไปรับประทานเป็นเสริมเป็นแบบเม็ดไปเลยสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการที่จะไปซื้อนมที่ร้านสะดวกซื้อแล้วนมนั้นต้องแช่ตู้เย็นตลอดเวลาหรือต้องทานเป็นประจำทุกวันแต่คือผมว่าเด็กอ่ะเลือกรูปแบบจะต้องทานนมจากธรรมชาตินี่แหละนะครับส่วนอาหารสดคือดีที่สุดในวัยอื่นๆก็ค่อยว่ากันนะครับค่อยปรับเปลี่ยนแล้วก็หาทางเลือกให้กับตัวเองแล้วกันใช่นะครับฝากไว้นะฮะใครที่ผมยังไม่มีลูกเนี่ยฟังได้ประโยชน์ใครที่ยังไม่มีลูกนะครับก็ลองหาข้อมูลพวกนี้ไว้หรือใครที่กำลังเตรียมที่จะมีลูกกำลังตั้งครรภ์อยู่อะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้สำคัญนะครับเพราะมันเป็นพื้นฐานสุขภาพที่ดีของเด็กนะส่วนคุณผู้ใหญ่ก็ถ้ารู้สึกว่าตัวเองขาดต้องรีบเติมละนะรู้สึกเฉยๆไม่ได้ก็บางครั้งความรู้สึกมันบอกไม่ได้ใช่เพราะว่ากว่าจะรู้สึกตัวเนี่ยกระดูกพรุนไปแล้วอ่ะก็มีเหมือนกันนะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะครับเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนทุกวัยและทุกอาชีพด้วยนะครับดังนั้นอย่าละเลยที่จะดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตาม Mega We Care Podcast นะครับผมและปุ้ยขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Mega We Care